หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาหนึ่งที่มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราเช่นการประหยัดอดออมการแบ่งปันและก็การช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเช่นถ้าเป็นเรื่องบางครั้งคนเขาคิดว่าเงินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่วนหนึ่งซึ่งจะใช้การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตเช่นอดออมใช้เงินอย่างประหยัดซื้อของที่จำเป็นแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากจนค่ะ